สวัสดีครับผมโค้ชเป้งครับเราไม่ได้มาสอนวิ่งเพียงเดียวเราจะใช้การวิ่งเป็นเพียงเครื่องมือในการเปลี่ยนชีวิตให้คนเป็นคนใหม่ก็คือตามคอนเซ็ปต์วิ่งสู่ชีวิตใหม่ผมเชื่อว่าจริงๆคือทุกคนอยากเป็นคนใหม่อยากเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะครับแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนส่วนมากไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยคือไม่ได้มีโค้ชหรือว่าไม่ได้มีความรู้ที่ถูกต้องผมมักย้ำเสมอว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลวอยู่ที่นั่นถ้าผิดวิธีทำอย่างถูกวิธีเนี่ยมันง่ายมากๆเลยฉะนั้นผมก็เชื่อว่าถ้าได้ความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยทุกคนก็จะสามารถเปลี่ยนได้ครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าไข่ไฟแรงจะดับเร็วคือเวลาเราออกกำลังกายหนักเนี่ยร่างกายมันต้องการอาหารมากขึ้นแล้วเราโดนดันไปอดอาหารเนี่ยมันก็จะทนไม่ไหวสุดท้ายเราจะทำได้ไม่ยั่งยืนทนได้อาทิตย์สองอาทิตย์เราก็ตะบะแตกฉะนั้นส่วนตัวเนี่ยก็มักจะให้เป็นการบ้านแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อยแต่ผมเชื่อในความสม่ำเสมอคือถ้าเราทำเป็นประจำทุกวันเนี่ยมันสำคัญกว่ากันหักโหมอยู่แค่วันสองวันครับใช้คำว่าก็คาดหวังแล้วกันว่าทุกคนจะสามารถเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้ครับ